ันนี้พามาดูมัสยิดปากีสถานที่บ้านกกทงนะครับอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับชุมชนมุสลิมนะครับกกทงครับรูปทรงสวยงามเป็นอาคารเทียนของพระชิตนะครับผมก็ทรงสวยงามนะครับผมพื้นที่ก็กว้างขวางนะครับนะพื้นที่กว้างขวางมากนะครับสำหรับพระชิตแห่งนี้นะครับรูปทรงสวยงามห้องน้ำของพระชิตนะครับก็สะอาดสะอ้านนะครับผมที่ทำน้ำละหมาดนะครับครับแค่มาละหมาดครับขอมุสลิมเอานะครับขอต้องละหมาดนะครับคือเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับมุสลิมนะครับมีผู้รู้อาวุโสได้กล่าวไว้ว่านะครับละหมาดเสมือนดังหัวนะครับถ้าหากว่าแขนห้องมีขาห้องมีนะครับหรืออวัยวะภายนอกของร่างกายเนี่ยเขาบ่มีนะครับก็ยังสามารถมีชีวิตอยู่ได้แต่ถ้าหากว่านะครับหัวบ่มีหมายถึงว่าเสียชีวิตนะครับบ่มีชีวิตละคนบ่มีหัวนะครับเนาะนี่ก็หมายถึงว่าคุณค่าความสำคัญของละหมาดก็ค่อนข้างจะมีความจำเป็นทั้งยิ่งสำหรับพี่น้องมุสลิมนะครับก็แวะมาละหมาดนะครับคงจะเรียบร้อยแล้วนะครับจะเดินทางต่อเลยนะครับอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์โดยไม้สักนะครับกว้างขวางสมควรครับหนักตู้บริจาคดูมุมกว้างของมัสยิดนะครับอันนี้ก็เป็นมิมบัตนะครับไปเทศนาธรรมสำหรับพี่น้องที่มาละหมาดวันศุกร์วันอีดนะครับมัสยิดนะครับศาลาจัดกิจกรรมนะครับอันนี้ก็ภายในบริเวณศาลานะครับที่ไว้จัดกิจกรรมสำหรับชุมชนนะครับเรียบร้อยนะครับภายในอัสสลามุอะลัยกุม